หมอก็จะเขียนชัดเจนว่าเป็นซาลิกซาลิกแอซิดนะคะตัวใสเนี่ยจะผิวอ่อนโยนตัวเขียวเนี่ยจะสำหรับผิวมันฉะนั้นถ้าใครไม่ได้มาซื้อกับหมอไปเดินโลตัสบิ๊กซีพลิกดูข้างหลังเลยเฮ้ยมีซาลิกแอซิดแบบที่หมออ้อยบอกไหมยกตัวอย่างเช่นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีนิวโทรจีน่านะนิวโทรจีน่าเขาออกรุ่นใหม่มาแล้วที่มี 0.05 หรือ 0.5 นิวเอซาลิกซาลิกแอซิดนะคะลองไปอ่านดูเนี่ยหมอจำได้2ยี่ห้อหมอเคยไปเดินเล่นๆแล้วแบบเอ้ยดูหน่อยว่าเจลล้างหน้าใน Big C Lotus มีซาลิซิลิกแอซิดไหมเพื่อจะได้จำมาบอกคนไข้ยี่ห้อหนึ่งที่คนไข้ชอบใช้ก็คืออะไร Acne Aid ใช่ไหมAcne Aid เนี่ยเขาจะมี2สีนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะ Acne Aid จะมีสีแดงกับสีฟ้าใช่ไหมสีแดงเนี่ยคือทั้ง2สีเนี่ยเหมาะสำหรับคนเป็นสิวจริงแต่ช่วงแรกๆที่สิวเราเห่อที่เยอะๆเนี่ยหมออยากให้ใช้อะไรที่อ่อนโยนไว้ก่อนนะคนที่เป็นสิวแบบเยอะๆเห่อๆเนี่ยเราอย่าไปใช้อะไรแรงๆหรืออย่าใช้อะไรที่มีน้ำหอมมีแอลกอฮอล์เยอะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราใช้อะไรที่อ่อนโยนฉะนั้น Acne Aid สำหรับคนที่เป็นสิวเยอะให้เริ่มที่สีฟ้าสีแดงอาจจะรุนแรงไปนะคะไม่ใช่มาบอกว่าไม่ดีนะให้เริ่มใช้สีฟ้าอ่ะอีกยี่ห้อหนึ่งเจลล้างหน้าที่แนะนำก็คือจะมีพวกเซปตาฟิลใช่ไหมเซปตาฟิลนี่ก็อ่อนโยนอยู่แล้วก็จะมีฟิซิโอเจลนะฟิซิโอเจลเนี่ยก็ให้ใช้เซตที่เป็นสีฟ้าก่อนนะสีฟ้าส่วนใหญ่จะอ่อนโยนนะคะดังนั้นย้ำอีกทีนะเจลล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวต้องมีซาลิกซาลิกแอซิดนะคะสำหรับคนที่เซนซิทีฟจริงๆเนี่ยใช้อะไรก็ได้ที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์เราเลือกสูตรที่มันอ่อนโยนที่สุดเพราะสิผิวก็แพ้ง่ายอยู่แล้วยังจะเป็นสิวที่แบบโอ้ยพร้อมที่จะถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะ